ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะส่งมาทั้งหมดมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็กติกาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้และ1การลงทะเบียนขออนุญาตเป็น1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้ภาพรวมค่ะราศีนะต้องระวังหรือว่ามีอะไรต้องคอยระมัดระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเหมาะสมแล้วอย่าไปคิดแล้วก็อย่าไปกังวลใจกับคำพูดหรือว่าคำเจรจาจากคนรอบข้างนะคะส่วนหัวใจค่ะต้องระวังปัญหารักแทรกซ้อนโดยเฉพาะคนที่มีคู่หรือว่ามีคนรักอยู่แล้วนั้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเผื่อใจเอาไว้บ้างวันนี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากหรือว่าอาจจะไปต่อไม่ไหวนะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาการลองถอยหลังมาสักก้าวหนึ่งคิดแล้วก็ทบทวนนะก่อนที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานการทำงานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวนะคะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัววางแผนสำรองเอาไว้บ้างแล้วก็เรื่องของคำพูดคำเจรจาสำคัญมากจริงๆและเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่อาจจะเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์วันนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วด้วยนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรวมไปถึงการลงทุนนะคะวันนี้ยิ่งขยันหาโอกาสเนี่ยก็จะมีโอกาสมีรายได้เข้ามามากขึ้นในส่วนของในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้มีโอกาสจัดปาร์ตี้หรือว่าสังสรรค์เล็กน้อยหัวใจชุ่มชื่นดีค่ะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบนะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาคิดแล้วก็ทบทวนให้ดีด้วยหัวใจก็อย่าไปเปรียบเทียบคู่เรากับคู่คนอื่นมันทุกข์ใจเปล่าๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานหยิบจับอะไรก็สำเร็จมีลูกน้องบริวารที่ดีนะมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่คิดจะลงทุนให้เน้นเรื่องของกำไรระยะสั้นดีกว่าส่วนหัวใจคนที่มีคู่ประคองความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่อยากจะมีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์กันวันนี้อย่าทุ่มเทจนหมดตัวนะคะมันอาจจะมีความพลิกผันเกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดได้ในเรื่องของการงานวันนี้เจอกับปัญหาแต่ก็สามารถรับมือกับมันได้ดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานแม้ว่าจะเจอกับปัญหานะแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างในทางที่ดีขึ้นได้นะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะลงตัวเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะสำหรับใครที่อาจจะต้องเจอนะกับงานต่างๆที่เหมือนเดิมๆคิดเอาไว้ว่ามันดีแล้วค่ะเพราะว่ามันจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะมีทุนแม้ว่าจะสามารถลงทุนได้แต่ก็ขยายกิจการลำบากเหลือเกินเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็อย่าเพิ่งเริ่มต้นดีกว่านะคะในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตก็ยังสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูแลเรื่องของรายจ่ายเอาไว้ให้ดีด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะส่วนชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าตัวเองชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีมากพอที่จะสามารถดำเนินการทุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้นะคะแต่อย่าลืมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายเพื่อคนอื่นแล้วก็ใครต้องขับรถขับราระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะเริ่มต้นสัปดาห์หลายราศีเองก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าดีเข้าทางสักเท่าไหร่นะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้นะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณวรารัตน์ค่ะ30มีนาคม2531นะเวลาเกิด 18:39 พุธกลางคืนว่างงานค่ะปีนี้จะเป็นอย่างไร30มีนาคม31โอเคฮะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28เดี๋ยวผมดูย่าง29เลยนะครับย่าง29เกณฑ์ในเรื่องของงานก็ยังไม่ค่อยจะดีนะนะครับในส่วนของการถ้ามองถึง การหางานฉะนั้นก็จะเตือนว่าจากเนี้ยจนถึงวันเกิดนะครับคือจริงอยู่ฮะกาลีมันกระแทกเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่แต่ว่าถามว่าปัจจัยที่พอจะมีโอกาสสมหวังหรือว่าจุดประกายเริ่มต้นก็พอมีให้เห็นนะครับฉะนั้น1ช่วงนี้พยายามนะครับถ้าถวายชุดสังฆทานยาได้ขอให้ทำและปีนี้คำว่ามนตรีเนี่ยมันหมายถึงคุณยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือหางานเองอาจจะไม่สมหวังใช้คอนเน็กชันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือแม้กระทั่งพรรคพวกที่เคยทำงานร่วมกันมานะพยายามหาให้ได้ก่อนจะถึงวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยานนะคะเป็นเพศชาย22ธันวาคม2511ค่ะเวลาเกิด 8:25 วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องเงินดาวการเงินโคจรเข้าเรือนเสียปัญหาสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนะครับในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปัตตานีก็เป็นกาลีอยู่ในช่วงนี้นะครับโสดอยู่คนเดียวครับ yes. ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยพยายามมีระยะห่างแล้วก็หาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุรีรัตน์นะ28พฤศจิกายน2532นะคะเวลาเกิด 16:46 นาทีวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ว่าจ้างค่ะคือปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีฉะนั้นอาจจะมีปัญหานะครับปัญหาในเรื่องของการทำงานปัญหาของคนที่อยู่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นนายผู้บังคับบัญชามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉะนั้นทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเพราะมันจะส่งผลกระทบในแง่ของหลักฐานความมั่นคงด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวแต่ถ้าเป็นลักษณะงานที่มีการจรมีการเดินทางก็พอที่จะอนุมานอนุโลมให้มันสมรูปเสียงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณประชาค่ะ24พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิด 4:00 ตรงพุธกลางคืนการงานการเงินแล้วก็ความรักก็เป็นคนวันพุธกลางคืนถูกต้องความรักผมทายดีนะครับถึงจะสูงวัยถ้ายังโสดจะได้เจอครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังเพราะอาจจะมีคนมาให้ความนิยมชมชอบนะแต่โดยรวมถ้าพยายามประคับประคองก็น่าจะผ่านส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันมีลุ้นเงินก้อนด้วยนะครับ2ช่วงเวลาคือช่วงต้นปีและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณกลางปีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภาณ27มกราคม2510ค่ะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องของความรักส่วนใหญ่ไม่สีก็กาลีแต่ตอนนี้เป็นกาลีโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะนอกจากปัญหาเรื่องความรักผมยังกังวลว่ามันจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเลยนะหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องราวรักๆใคร่ๆของคุณหาโอกาสนะครับถ้า ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างไฟแช็กไม้ขีดไฟธูปเทียนถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะอย่างที่ผมเรียน SMS ต่อมาค่ะคุณธนงศักดิ์นะคะ9ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิด 11:52 น.พุธกลางวันเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธงานออกแรงเยอะๆนะครับเพิ่งเลยผ่านเข้าย่าง29ปีนี้ทายดีนะครับมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็ในแง่ของการความสำเร็จหรือการประเมินผลการทำงานปีนี้หายเหนื่อยแต่สิ่งที่อยากจะเตือนจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากกว่ารอยต่อระหว่างช่วงอายุย่าง29และ30ระวังจะมีปัญหาครอบครัวนะช่วงนี้ต้องอดทนหน่อยแล้วก็หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดปลายปีหน้าเลยนะครับเน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ SMS ต่อมาค่ะคุณวนิดา นะคะ22พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 10:18 น.วันพฤหัสบดีการงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้ในส่วนของงานยังพอที่จะมีคนซัพพอร์ตเป็นแบ็คพยายามเข้าหาผู้ใหญ่นะครับไม่ได้บอกให้ประจบแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์ย่าง20ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยไม่ดีถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กันให้ดีๆนะครับหลังวันเกิดให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนันทพักค่ะ8สิงหาคม2526เวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันจันทร์นะถามเรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33คืออย่างนี้ครับมันมีทั้งบวกและลบแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเหนื่อยยากออกแรงหมุนนะแต่ยืนยันว่าสุดท้ายมันก็ยังพอที่จะมีเงินไหลผ่านเงินไหลเข้านะส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนมากกว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับปีนี้เนี่ยของคุณก็เหมือนกับเจ้าของ SMS เมื่อสักครู่นี้เลยผมให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรวิภาณนะคะ14มิถุนายน2540ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง25นาทีวันเสาร์การงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรกัมมะกาลีนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ออกจากงานก็ได้อยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าได้ทั้งสิ้นนะครับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยพิการในเรื่องของการสื่อสารนะครับหูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ใช่นะและงานอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรลีลาคล้ายกันคือไม่สนับสนุนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณไกลสอนนะคะ16เมษายน2543ค่ะเวลาเกิด 5:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันนะการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันใหม่นะครับของคุณเนี่ยอย่างนี้ปีนี้มีปัญหามากหน่อยก็ได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานนะแต่ในทางกลับกันถ้าอดทนฝ่าฟันอุปสรรคได้ปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นทรงนี้ยังไงก็ต้องเตือนอยู่เสมอแหละอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่นะครับส่วนในแก้เคล็ดแก้ดวงหน่อยละกันถ้าคุณมีโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปีจร นี้หาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังความรักความสัมพันธ์แต่ของคุณเนี่ยจะทายอย่างนี้นะถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นหรือถ้ายังโสดปีนี้จะได้เจอแต่ไม่รู้จะถูกใจหรือไม่แต่จะเป็นลักษณะที่ว่าคนเขาอยากจะเข้าหาคุณมากกว่า SMS ต่อมาค่ะคุณจินดารัตน์นะคะ13พฤษภาคม2536ค่ะเวลาเกิด 17:51 น.วันพฤหัสบดีการงานการเงินการเรียนเป็นอย่างไรย่าง23นะครับก็พูดเหมือนกับตอนเบรกที่2เลยนะครับว่ามนตรีคือช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนกันช่วยกันติวใครเก่งวิชาไหนแบ่งกันแชร์กันนะครับซีล็อกตำรับตำราอะไรก็ว่ากันไปเรียนเป็นกลุ่มจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่การเงินปีนี้เสียทรัพย์จริงๆครับเพราะดาวการเงินเสียทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดจะเสี่ยงโชคหนักกว่าเดิมส่วนในเรื่องของงาน
งานจะเป็นจังหวะขาขึ้นจริงๆคือในช่วงย่าง25ช่วงปี2ปีนี้ยังส่งๆอยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรชัยนะคะ7ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันอังคารดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไร7ธันวา17ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ครับยังไงรบกวนตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะชื่ออะไรคะธัญพักชื่นเจริญค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2514ปีกุลค่ะกี่โมงเอ่ย15:30 น.ค่ะ12พฤศจิกายน14ตรงกับปีกุลนะครับกี่โมงนะขออีกครั้งหนึ่งบ่าย3โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ปีค่ะตอนนี้มี2เรื่องนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวมีบ้างไหมครับคู่ครองค่ะฟังให้ดีนะครับคำว่าอุตสาหะเนี่ยบางครั้งบางทีมันแรงกับกาลีซะอีกจะเลิกก็ไม่ได้จะอยู่ก็อึดอัดนะแต่ผมไม่เคยท้ายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วสถานะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรฮะยังอยู่ด้วยกันไหมครับคือไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะอยู่คนละที่อะค่ะแต่ว่าสถานะพูดถึงสถานะก็ยังเป็นคนรักคนรักก็ใช่ค่ะมีบุตรด้วยกันค่ะคือไม่ได้อยู่คนละที่ตอนนี้เขาเริ่มมีคนอื่นนะคะก็อย่างนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คงจะบอกว่าคำว่าเกณฑ์ชะตานะครับตอนนี้ย่าง45ก็คือความทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงจริงๆหนึ่งเลยผมอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอนะผมไม่เคยท้ายใครเลิกกันอยู่ละเป็นไปได้ไหมชะลอการตัดสินใจให้เข้าย่าง46ไปก่อนเกณฑ์ในเรื่องของดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะถ้าหมายถึงคนรักเก่าอะหมายถึงคนรักเราปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าอาจจะห่างไปในย่าง46ยังพอมีโอกาสปรับจูนกันได้นะคนนี้นะคะใช่ไหวไหมล่ะแต่ตอนนี้กำลังนิ่งๆกันอยู่อะค่ะนะแต่ประเด็นสำคัญตอนนี้ย่าง45ปุตตะเป็นสีด้วยถ้าไม่ได้มีงานใหม่เข้ามาก็จะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันนะพอมีบ้างหรือยังครับไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็มียังดูไม่ออกอะค่ะมีคุยไหมเอาถามจริงไม่ต้องปิดบังกันไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่าอะค่ะแต่มีถูกไหมล่ะมีคุยคมีเพื่อนต่างเพศก็แล้วแต่นะคือผมมีหน้าที่ชี้นำแค่ว่าเกณฑ์ชะตาในแต่ละช่วงจะเป็นอย่างไรปีนี้เกณฑ์เรื่องคู่ไม่ดีทุกเบื่อเหนื่อยเปลี่ยนลำบากแต่ในทางกลับกันจะมีสัมพันธภาพที่ดีก้าวเข้ามาในชีวิตอีกประเด็นหลังวันเกิดถ้าอยากจะรักษาสถานะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผมก็จะบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์ณขณะนี้เรายังอยู่กับคนรักเดิมก็ขอให้พิจารณาเรื่องความเหมาะสมเท่านั้นแต่อาจารย์คะจ้ะอันนี้เป็นคู่แท้ไหมคะดูแล้วอยู่กันมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วไม่ต้องถามเราว่าคู่แท้หรือไม่แท้ แต่มันไม่มีใครดีทุกปีไงคะค่ะเอาอย่างนี้นะเอาแฟร์ผมทายแบบแฟร์ทุกฝ่ายเลยค่ะนะทั้ง3ปาร์ตี้เลยก็คือจะคุยผมไม่ว่ากับคนใหม่ผมไม่ว่าแต่ถ้าสถานะเรายังคงอยู่กับคนรักผมอยากให้ชะลอการตัดสินใจทุกอย่างเลยผ่านวันเกิดไปแล้วคือปลายปีนี้เท่านั้นเองค่ะถึงตรงนั้นคุณจะเห็นอะไรที่ชัดกว่านี้และผมก็ยังเน้นย้ำอยู่เสมอแหละว่ามันไม่มีใครดีทุกปีทักษะเคลื่อนเมื่ออายุย่างเปลี่ยนค่ะอดทนหน่อยครับค่ะอาจารย์คะอีกอย่างนึงค่ะแล้วดวงเรื่องการเงินการงานของหนูปีนี้ค่ะทำอะไรล่ะทำทัวร์ไกด์ค่ะเป็นไกด์เป็นทัวร์มักคุเทศค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าอาชีพเนี้ยถูกชะโลกในพื้นชะตานะเพียงแต่ว่าย่าง44แล้วก็ย่าง45ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีถูกไหมในแง่ของงานฉะนั้นผมยืนยันเหมือนกันทั้งเรื่องคู่ครองกับเรื่องอาชีพของคุณล้อกันปีไหนความรักดีงานก็รุ่งปีไหนรักยุ่งงานก็ไม่ค่อยดี
คุณลองมองกลับไปนะแล้วมันถูกโฉลกเพราะคุณทำมากี่ปีแล้วนานแล้วค่ะเออถ้ามันไม่โฉลกมันอยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าเกณฑ์งานมันเสียไงในช่วงปี2ปีนี้เท่านั้นใช่ค่ะเท่านั้นฉะนั้นเรื่องคู่ก็เหมือนกันอดทนหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านพ้นครับแต่ปีนี้ก็โอเคใช่ไหมคะช่วงนี้คือดีขึ้นนิดนึงแบบราคาจะดีขึ้นนิดนึงเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะคืออยากรู้ราศีเกิดอะค่ะอาจารย์สมุทรปราการค่ะ15:30 น.ถึง16:00 น.ใช่ไหมโดยประมาณใช่ค่ะถึง16:30ไหมอ่ะไม่ถึงนะค่ะประมาณก่อนนิดๆค่ะก่อน16:30ค่ะ15:30ถึง16 กว่าๆนะค่ะคือมีโอกาสเป็นได้สองราศีนะครับระหว่างลัคนาอยู่มีนกับลัคนาอยู่เมษนะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุดตัดสินที่สำคัญเนี่ยก็คือผมก็ต้องถามก่อนว่าไอ้เรื่องราวของความรักเนี่ยมันก็มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้สักระยะสักปีเศษได้ไหมคือมันเหมือนกับว่ามันเหมือนจะที่อาจารย์บอกว่าจะอยู่ก็ไม่อยู่จะไปก็ไม่ไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่แต่ที่ผมฮะมีนิดหน่อยอะค่ะก็คือประมาณสักปีเศษที่ผ่านมาไม่ค่อยดีค่ะถูกไหมจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นลัคนาอยู่มีนนะลัคนาอยู่มีนเพราะเวลาเกิดจริงๆแล้วคุณผมว่าไม่น่าจะถึง16:30ละใช่ค่ะไม่น่าจะถึง16:30นะครับก็พูดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็พยายามประคับประคองหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ทำฉลกอยู่แล้วแต่มันพอดีจังหวะนี้มันเสียแล้วก็เรื่องคู่พ้นวันเกิดไปแล้วก็จะเบาลงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณติดตามมานานแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะเคยเจอกันบ้างยังอ่ะยังไม่เคยไม่มีจังหวะแต่ติดตามตั้งแต่ลูกจน2-3 ขวบอะค่ะตอนนี้มีจังหวะพอจะไปทำบุญด้วยก็ติดทัวร์ตลอดเลยอะค่ะอ๋อแม่ไม่แน่ว่าหลังมาทำทัวร์ด้วยกันหลังเรามาทำทัวร์ด้วยกันไหมได้ค่ะตามน้องว่วยด้วยนะคะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อที่ SMS นะคุณจุรีค่ะ19 ตุลาคม 2534นะคะเวลาเกิดบ่าย2:35 นวันเสาร์การเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันเสาร์เงินรักโชคลาภเป็นอย่างไรผมอย่างนี้ของคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินจะทายเผื่อเข้าย่าง26เลยนะถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็จะยิ่งเพิ่มพูนฉะนั้นสำคัญคือจังหวะเวลาในช่วงปีจรปัจจุบันนี้นะครับส่วนความรักเหมือนกันหลังวันเกิดจะไม่ดีทั้งสองสิ่งนะครับทายอย่างนี้อย่าตกใจอย่าจิตตกทายให้ระมัดระวังให้ประคับประคองถ้าโสดก็แล้วไปแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิด14 พฤษภาคม 2502ค่ะเวลาเกิด11:30 นไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของงานเงินโชคลาภส่วนครอบครัวเนี่ยที่แตกแยกมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าตั้งใจอยากจะประคับประคองเนี่ยช่วงนี้จนถึงก่อนพฤษภาลองดูพยายามจูนพยายามปรับแต่ถ้าเกิดเลยวันเกิดไปแล้วโอกาสผมว่ายากครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจุรี19 ตุลาคม 2534บ่าย 2:35 วันเสาร์การเงินความรักแล้วก็โชคลาภบ่าย2:35การเงินโชคลาภความรักวันนี้ไม่มีหลายไม่มีสักท่านเลยนะฮะที่เกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคแล้วดีนะครับแล้วของคุณเนี่ยผมใช้คำว่ามันเสียด้วยนะอย่าให้ใครขอยืมนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเกณฑ์ถ้ายังโสดปีนี้ยังพอมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมไม่เชียร์เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ